โยมก่อติดกับแม่นะสวัสดีแม่ตัวดีกับโยมทุกทิศทุกทางกับเวลาคุณชายโอโล่ซึ่งกับพระพุทธเจ้าโยมทุกทิศก็รู้จักกันมาให้เลยโยมก่อติดกับแม่บ้านแม่ลูกชายแม่พอดีมาเลือกถึงบุญคุณของกองเนี่ยปู่ย่าตายายคือเนี่ยรูปภาพของปู่คือหลวงพ่ออยู่กอบปีที่นี่เนี่ยคือปู่ผันย่าพยองลูกปู่ตาเพื่อนยายเพื่อนคุณกำลังพ่อหลวงเนี่ยพุทธลูกปู่อาทองหลายมกเกิดดูปูเพิ่มจ่าหนูมีตำนานนี่ก็พี่จะพาไปเจริญไม้ลานก็เพื่อเป็นการลึกถึงบุญที่คุณของผู้ที่อุปถัมภ์เราผู้ที่พวกเราจะเข้าใจดีที่จะสื่อผู้เป็นลูกพาลูกสาวลูกคนไทยนี่เพราะว่าที่เราได้มีรูปมีนามมีร่างกายที่ใจอยู่ตรงนี้ก็เพราะบางคนคือปู่ของเราญาติของเราเนี่ยที่นั่งอยู่นี่รูปชายรูปชายคือสามดังนั้นที่มาของธรรมวัตรนี่ก็เพราะว่าอยากจะได้ฟังพระธรรมเทศนาในนามทุกศาสนาของเราเพราะพ่อแม่ให้กำเนิดมาแล้วก็ได้ให้ความอบอุ่นให้ความดูแลเรียนรู้ผู้เกิดมาถึงขนาดนี้จนท่านได้เสียไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเราได้รับจากพ่อจากแม่ก็ยังไม่หยิบหมกเต็มใจเข้ากับพระธรรมะเวลาพุทธศาสนาธรรมะการพุทธศาสนานั้นเป็นของพระพุทธเจ้ามาสุดยอดของเราท่านได้นำมาเผยแผ่ในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของชีวิตนั่นก็คือความมีความเกิดขึ้นก็มีความตั้งอยู่แล้วก็มีความจากไปเป็นธรรมดาคล้ายกับว่ามีเกิดเป็นธรรมดามีแก่เป็นธรรมดาและก็มีตายเป็นธรรมดาแต่ก่อนที่เราจะตายไปนั้นที่เรามีความเป็นอยู่ตรงนี้เราจะทำอย่างไรจึงมีความสุขความเย็นทั้งที่มีเงินมีทองมีอะไรหลายอย่างเพื่อมาดูความสะดวกทางด้านร่างกายและจิตใจถือว่าพอทุกคนอยู่แล้วจะว่านั่นก็ยังไม่ทำให้เราได้เย็นอกเย็นใจเท่าที่ควรแต่เราก็ได้รับความสะดวกความสบายก็ยังเหลืออยู่แต่ธรรมะที่จะทำให้เราปล่อยวางได้เห็นความตามเป็นจริงแล้วก็อยากให้ญาติพี่น้องเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายร่วมโลกของเราด้วยให้มาได้ยินได้ฟังร่วมกันในการฟังธรรมในทางพุทธศาสนาของเราด้วยเพราะอย่างยิ่งก็การเดินและจิตของครูบาอาจารย์นี้เราก็เรียนเป็นต้นของวัฒนธรรมในพวกเราเองซึ่งไม่ใช่ของแปลกเป็นของเก่าแต่หาผู้ออกมาสอนนี่แหละนี่คือการเอาเป็นจริงไปเลยก็เลยพลาดโอกาสบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้มีการเผยแผ่ธรรมมีการฝึกธรรมมาดูธรรมคือการเคลื่อนไหวทางกายและใจของเราเองกายใจของเราเองเป็นต้นธรรมเป็นปัจจุบันมันเกิดตรงนี้มันดับตรงนี้เกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรเพราะว่าการเกิดขึ้นอย่างไรจะพอจะมองเห็นกันอยู่คือเรานั่ง
างานไม่ได้ยืนงานไม่ได้เดินงานไม่ได้นอนงานไม่ได้เรียกว่าไม่ได้บทละทีเป็นแต่เพียงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดการตลอดเวลาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่นั่นเองในที่ว่ากายและใจของเราเนี่ยกายใจมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดการตลอดเวลาถ้าพวกเรามาตั้งสติดีๆแล้วมากำหนดดูการฟังเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นและจะกำลังดับไปอย่างไรนั่นเราก็พอจะมองเห็นกันอยู่ทุกรูปทุกนามมันเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดเอาเองเรารู้เองจะเองอยู่เพราะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเราต้องผัดได้เราเห็นได้ดังนั้นที่อาตมาเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ที่เราจะได้ยังผู้เป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ฟังครั้งแต่ถ้าเรามีเวลานั้นก็อยากจะให้เรามาฝึกพัฒนาให้ดีเป็นตัวดีกันอันนั้นเป็นคุณสูงสุดทางรูปแบบขนาดเรียกว่าบุญปฏิบัติธรรมคือบุญรู้สึกตัวนี่ถ้าเรารู้สึกตัวจริงๆแล้วก็นั่นแหละเป็นบุญคุณรู้สัญญาณนี่เพราะว่าอย่างอื่นเราไม่ต้องประพฤติมากอะไรก็ได้เขาจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วตอนนี้การศึกษาธรรมะตามความเป็นจริงนั้นหามีอยู่พอได้รู้พอได้เข้าใจพอได้ศึกษาอยู่ในว่าถ้าไม่ศึกษาตามความจริงแล้วเราก็รู้จะพูดอะไรให้กันฟังดังนั้นทางวัดจะทำอะไรเราจะมีแต่เพียงมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้พูดคุยร่วมกันไปรู้สิ่งตัวเห็นการเกิดการไหลของกายของใจเราจริงๆว่าทำตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วแต่พระเจ้าประสงค์ทางพุทธศาสนาของเราที่มาทำตรงนี้ก็เป็นว่าก็คือว่าเป็นการต่อพายุพุทธศาสนาของเราว่าเห็นภาพเห็นนาทีของปุญญาตายาของเราในตรงนี้ก็ทำให้เราไม่ได้ประมาททำได้ไม่ประมาทเราจะมีสติอยู่ตลอดนั่นเองถ้าเรามีสติอยู่ตลอดก็คือว่าเรามีความรู้สึกตัวพ่อแม่ปุญญาตายาอยู่ที่เราเองพอร่างกายที่จะให้เรานั้นเคยลองจากพ่อจากแม่ทุกลูกทุกนามนั้นการเลือกสิ่งของทุกแม่ที่ตัวอย่างตายายก็ระวังการเคลื่อนการไหวทางกายทางวาจาทางใจเราเรียกให้อยู่ในภาพอยู่ในภาวะที่ปกติอยู่ในความเป็นปกติทำการและการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทำการทำงานไม่เคยมีแต่อย่างนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นรู้ฟังเน้นฟังเหนือยิ่งจะปฏิบัติการงานในชีวิตการโลกถูกต้องดีถ้าเป็นคนไม่มีพอจริงพอใจก็จะเกิดมีพอจริงพอใช้ถ้ามีพอจริงพอใช้แล้วก็จะมีมากขึ้นไปตามกำลังที่มีกำลังปัญญาเพราะการมั่งมีที่สุดทางโลกก็ไม่ได้ห้ามถ้าใครมีนิสัยมีปัญญาดีแล้วก็เกิดความร่ำรวยเกิดความมั่งมีที่สุดอยู่เย็นเป็นสุขไปจนอันนี้ยิ่งเป็นการกล่าวคำมาย่อของเราได้ยินได้ฟังพอเป็นกันเฉียบเท่านั้นเองเป็นเรื่องอันมีเวลามากเพราะฉะนั้นที่โยมก็ตอบติดกับแม่บ้านรู้ความนั่นรู้นี่แหละก็ขอให้ตั้งใจและว่าลามาอยู่ตรงนี้แล้วพระเจ้าประสงค์ทางวัดร้างในตลอดคณะปฏิบัติธรรมทุกท่านโยมทุกที่สุรินทร์กันที่มาทำตัวนี้ก็เพราะว่าเรื่องลูกที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ค่อยได้ขาดอยู่บางวันต้องมาบางครั้งก็มันอยู่ต้องหมกเกี่ยวกับทางภาคเกิดที่นี่มันจะเดินกุฏิอยู่ที่นี่เป็นที่เลี้ยงบุญเลี้ยงบุญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีพี่ชายว่างชายาติพี่น้องตัวเองก็เรียกกันมาปฏิบัติธรรมด้วยมาที่นี่ไม่ใช่ว่าจะมาทำตัวนี้อย่างเดียวแต่มาที่นี่เพื่อให้พวกเราจะได้ยินได้ฟังการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมเพื่อเราจะได้ทำต่อไปได้เพื่อว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะให้เป็นหน้าที่ของนักบวชนักพุทธธรรมในได้อย่างนั้นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมต่อทุกคนเราเป็นหน้าที่ทำหน้าที่ของเราถูกต้องดีงามนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมโดย
การทำหน้าที่ถูกต้องดีงามทั้งทางกายโลกทั้งทางกายธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมโดยเราไม่รู้ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆดังนั้นในตรงนี้หลวงพ่อจึงขออำนาจเป็นคนหนึ่งที่มาญาติโยมที่นั่งตรงนี้นะขอเลยขอให้ท่านญาติโยมที่มาร่วมด้วยกันได้แม่ได้ตาติดเองกับตัวทั้งหลายแล้วคุณโยมตอบติดใช่ไหมมันแตกติดไปแล้วรู้มันมีเรื่องอะไรต้องขอไปด้วยขอให้ลึกถึงเรื่องนั้นลึกถึงปุญญาตาญาณนะลึกถึงเรื่องอะไรนะพ่อแม่ปุญญาตาญาณที่อยู่กับเราที่ถ้ามันจะไปไหนแต่ว่าอยู่ด้วยคุณธรรมคนมาร่างกายไปเป็นปฏิปทาอื่นไปแล้วคุณธรรมที่รับจากพ่อจากแม่นั้นอยู่กับเราตลอดกาลตลอดเวลาขอความสุขความเจริญในคณะที่เราร่วมกันตรงนี้ขออำนาจคุณเจริญนาฏายคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดที่มาทั้งหลายที่พวกเราตั้งใจไว้ดีไว้ดีแล้วนี่จงมารวมเป็นระดับเป็นเดชะเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศลให้คณะลูกหลานของผู้ผันจะระดมนกพุ่มตาเครื่องใจเตี้ยนมือต้นลานบ่อหมุนเมฆพุทนกพุ่มตาทองยายมกเจดูปูเพื่อด่ารู้มือต้นลานหากท่านเหล่านั้นตกทุกข์ไปก็จะทุกข์หากทางนั้นถึงสุดหวยสุดปียิ่งขึ้นไปถึงนั่งเหนือจากนั้นคุณโยมคุณจะร้อนย้อนในงานตัวต่อทั้งหลายจงได้รับประทานสุขความเจริญปัจจานติมีประการใดติมีครอบครัวต่อเพื่อทำขอจะเป็นตนต้องเด็ดตนต้องเด็ดทางความมุ่งมั่นปัจจาน